สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้าน้าอาทุกท่านนะคะวันนี้ปุ๊กก็มีไม้ป้ายไม้ด่างมาแบ่งปันนะคะมีทั้งเป็นไซส์ตั้งแม่มาแบ่งด้วยนะคะปูลงคลิปวันที่1พฤษภานะคะจะเป็นรอบส่งวันที่2พฤษภานะคะเพราะว่าวันที่1เป็นวันหยุดเนาะค่าจัดส่งแบบโอนมะเหมา50บาทแบบเก็บปลายทางมะเหมา80บาทนะคะก่อนรับชมคลิปปูฝากลุงป้าน้าอากดไลค์คลิปให้ปูด้วยนะคะเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นและการแจ้งเตือนคลิปต่อไปของปูเนาะเผื่อบางท่านมาเจอคลิปก็ 2-3 วันแล้วนะคะเรามาดูต้นที่1นะคะต้นที่1จะเป็นปีมะโรงนะคะปีมะโรงล้นกระถางแบบนี้เลยนี่นะคะสวยมากนะคะนี่นะคะเอาไปอัพขึ้นกระถาง6ได้เลยเนาะปูแบ่งให้ที่100บาทนะคะปีมะโรงนะคะนี่นะคะสวยมากโตขึ้นมาเขาก็จะกัดสีสวยนะคะนี่นะคะปีมะโรงต้นต่อไปจะเป็นนารีบุรพานะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยป้ายฮาร์ฟนะคะ100บาทนะคะ100บาทนารีบุรพานี่นะคะวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางนะคะนารีบุรพาต้นต่อไปจะเป็นพันดาวนะคะพันดาวดูเม็ดดาวนะคะกัดแจ่มมากเลยนะคะเอาไปอัพขึ้นกระถาง6กระถาง8ได้เลยนะคะเพราะว่าล้นกระถาง4แล้วนะคะ100บาทนะคะพันดาวนี่นะคะ100บาทต้นต่อไปจะเป็นวันศุกร์นะคะวันศุกร์กัดสีแล้วนะคะอยู่ในกระถาง4นะคะ100บาทนะคะวันศุกร์นะคะต้นต่อไปจะเป็นเทราปตีนะคะเทราปตีปูแบ่งให้ที่150บาทนะคะกระถางที่1เนาะกระถางที่1นะคะกระถางที่2เทราปตีนะคะ150บาทนะคะต้นต่อไปจะเป็นศิลานักปาดนะคะศิลานักปาดด่างสวยๆแบบนี้เลยเอาไปอัพขึ้นกระถาง6ได้เลยนะคะนี่นะคะด่างเนาะปูแบ่งให้ที่250บาทนะคะศิลานักปาดนะคะตัวนี้ปูไม่ได้อัพให้เนาะมาดูต้นต่อไปจะเป็นณเมืองนนท์นะคะณเมืองนนท์กระถาง5นิ้วนะคะตัวนี้จะเป็นตัวหน้าเดิมเขานะคะดูความด่างนะคะเป็นไม้หน่อเนาะนี่นะคะปูให้ที่280บาทนะคะกระถางที่1นะคะตัวนี้จะเป็นตัวหน้าเดิมเนาะกระถางที่2จะเป็นตัวหน้าแผงนะคะหลอดใหม่มาก็ด่างนะคะอันนี้ก็ไม่ได้เผือกเนาะยังมีเขียวมาอยู่เนาะเป็นไม้หน่อเหมือนกันนะคะปูให้ที่280บาทเหมือนกันเนาะกระถางที่1แล้วก็กระถางที่2นะคะต้นต่อไปจะเป็นมณีล้อมเพชรนะคะเป็นไม้หน่ออยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะใบใหม่ดูนะคะด่างนะคะมีกระถางเดียวเนาะปูให้ที่350บาทนะคะ350บาทนี่นะคะดูใบใหม่ด่างต้นต่อไปจะเป็นวันศุกร์นะคะอยู่ในกระถาง6เนาะวันศุกร์อยู่ในกระถาง6ปูแบ่งให้ที่250บาทนะคะวันศุกร์มีกระถางเดียวเนาะกระถาง6ไซส์ตั้งแม่นะคะถ้าบางท่านขี้เกียจเปลี่ยนอีกเปลี่ยนบอยอีกก็เอาไปขึ้น8ขึ้น10ได้เลยนะคะมีกระถางเดียวนะคะ250บาทต้นต่อไปจะเป็นนายทองเหม็นนะคะนายทองเหม็นอยู่ในกระถาง6นะคะเหลือกระถางเดียวเหมือนกันปูให้ที่220บาทนะคะ220บาทนะคะนายทองเหม็นเนาะนี่นะคะต้นต่อไปจะเป็นกระบี่นายร้อยนะคะด่างสวยๆเลยอยู่ในกระถาง6นะคะเหมาะแก่การตั้งแม่นะคะนี่นะคะกระถาง6กระบี่นายร้อยปูแบ่งให้ที่280บาทนะคะคุ้มมากนะคะราคานี้กับความด่างเนาะกระถางที่1กระถางที่2นี่นะคะหลอดใหม่ก็ด่างนะคะกระบี่นายร้อยนะคะ280บาทนะคะมี2กระถางเนาะต้นต่อไปเป็นเงินแสนนะคะเงินแสนชื่อเป็นมงคลนะคะเงินแสนป้ายสวยๆอย่างนี้เลยนะคะปูแบ่งให้ที่380บาทนะคะกระถางที่1อยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะ
กระถางที่1นะคะ380บาทกระถางที่2นี่นะคะดูความป้ายอยู่ในกระถาง6เหมือนกันนะคะให้ดูชัดๆเนาะนี่นะคะกระถางที่2นะคะ380บาทกระถางที่3กระถางที่3นี่จะมีลูกติดนะคะจะมีลูกติด1นะคะลูกกระป้ายนะคะอยู่ในกระถาง6เหมือนกันนะคะเงินแสนนะคะ380บาทต้นต่อไปจะเป็นขุมทองนะคะขุมทองอยู่ในกระถาง6นะคะใบนี้มีตำหนิเนาะปูแบ่งให้ที่200บาทนะคะ200บาทขุมทองต้นโตๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะ200บาทต้นต่อไปเดี๋ยวนะคะต้นเดี๋ยวปูขึ้นชื่อให้เนาะปูลืมนี่นะคะนี่นะคะกำเนิดทรัพย์ใช่กำเนิดทรัพย์นะคะใบโตๆอย่างนี้เลยเนาะนี่นะคะเอาให้เห็นชัดๆอยู่ในกระถาง5นะคะตัวนี้อยู่ในกระถาง5เนาะนี่นะคะเอาไปอัพขึ้น10ได้เลยนะคะไซส์นี้นี่นะคะปูให้ที่200บาทนะคะกำเนิดทรัพย์ต้นต่อไปจะเป็นเทพธิดานะคะดูบอลเก่านะคะดูความกัดสีเขานะคะสวยมากใบนี้อาจจะทิ้งใบเนาะอาจจะเริ่มเหลืองนะคะก็จะเหลือ3ใบนี้อยู่ในกระถาง6นะคะพูให้ที่250บาทนะคะสวยมากนะคะจะเป็นบอลเก่าเนาะดูความกัดสีเขากัดสวยมากกัดลึกมากนะคะนี่นะคะเอาไปอัพขึ้น10ได้เลยไซส์นี้นะคะเทพธิดานะคะ250บาทนี่นะคะสำหรับวันนี้ปูก็มีไม้มาแบ่งประมาณนี้นะคะปูฝากลุงป้าน้าอากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ